สำหรับตอนที่3นี้นะครับก็จะเป็นการบรรยายสรุปสาระสำคัญของหน่วยที่15ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับโดยมีวิทยากรรับเชิญนะครับก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดรจิตพันธูษาภักดีพบนะครับซึ่งท่านเป็นผู้เขียนหน่วย15ในประมวลสาระชุดวิชานี้นะครับท่านจะมาสรุปประเด็นสาระสำคัญของหน่วยนี้ให้นะักศึกษาและท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับ สวัสดีครับ่สวัสดีค่ะท่านรองศา <c oughs> สตราจารย์ดรจิตพันธ์ภูษาวัตีพบนะครับ <c oughs> สำหรับประเด็นที่สําคัญเนื้อหาที่สําคัญในหน่วยที่15เนี่ยนะครับที่เป็นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ย <c oughs> มีอะไรบ้างครับค่ะ <c oughs> เออถ้านักศึกษาเนี่ยได้อ่านรู้ศึกษาในหน่วยที่13เป็นอย่างดีเนี่ย จะสังเกตเห็นว่ามันจะมีลักษณะที่คล้ายกันมันจะต่างกันก็ตรงข้อกําหนดเพราะว่าเป็นคนละเรื่องกันอันนั้นเป็นอาชีวะนามัยและความปลอดภัยตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ว่าทั่วๆไปมันจะคล้ายกันหรือว่าล้อตามกันเพราะว่ามาจากเมาตรฐานสากคเช่นเดียวกันนะคะซึ่งกําหนดโดย ISO เช่นเดียวกันค่ะงั้นก็เดี๋ยวจะขอเริ่มเลยนะคะค่ะสำหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมก1 4 1 หมื่นสี่พันหนึ่งนะคะพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าก็จะแบ่งเป็นสี่ตอนเช่นเดียวกันครับตอนที่หนึ่งสิบห้าจุดหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดก,การทางด้านสิ่งแวดล้อมครับตอนที่สองสิบห้าจุดสองจะเป็นแนวคิดของระบบการจัดก,การสิ่งแวดล้อมมกหมืม่นสี่พันหนึ่งสองห้าห้าเก้านะคะตอนที่สามจะเป็นเรื่องขององค์ประกอบและข้อกําหนดของระบบการจัดก,การสิ่งแวดล้อมแล้วก็ตอนที่สี่จะเป็นการนําระบบการจัดก,การสิ่งแวดล้อมเนี่ยไปไประยุกต์ใช้ ก็จะมีทั้งหมดสีตอนเช่นเดียวกับเมื่อกี้ของท่านอาจารย์ก็จะเวลาพูดถึงนี้เราก็อาจจะพูดเป็นย่อไปเลยนะครับว่าเป็นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเนาะพอเราอาจจะให้ให้เข้าใจตรงกันว่าตรงนี้ก็คือ1 4ื0 0 0ี่นึ่งสองพเท่าไหร่ครับห้าสิบเก้าครับนะครับก็คือเราจะใช้คําย่อไปเลยว่าเป็นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับ ทีนี้เรามาเริ่มต้นว่าแนวคิดของระบบการจัดก,การสิ่งแวดล้อมนั้น,นมีอะไรบ้างนะคะสิ่งแรกคือเป็นการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมออในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะแก้ปัญหาที่ปลายเหตุซึ่งมันก็จะไม่ประสบความสาเร็จนะคะเปรียบเสมือนว่าเอาทางด้านสุขภาพมาเปรียบเทียบก็แล้วกันนะคะ เราเป็นไข้ตัวร้อนเราก็ได้แต่กินยาแก้ไข้ไปลดไข้ไปแต่เราไม่รู้ไอไข้ที่เกิดมันเกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นรู้สาเหตุใช่แล้วเราก็ต้องกินยาอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็หายพอกินยาก็หายแต่สุดท้ายมันก็ไม่หายสนิทเพราะนั้นต้องไปดูที่ว่าที่เป็นไข้เนี่ยเป็นพ่ออะไรทํานองเดียวกันสิ่งมัล้อมกัน,กนที่มันมีปัญหาอากาศเสียน้าเสียดินเสียนั่นะมันเป็นพ่ออะไรนะคะอั้นเมื่อนั้นก็ต้องต้องแก้ที่ ต้นเหตุให้ได้เพราะนั้นปัจจุบันนี้จึงมีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นการแก้ที่ต้นเหตุนะคะแล้วสิ่งที่จะใช้ในการแก้ต้นเหตุนั่นนะก็มีวิธีการเราเรียกว่าการจัดการเชิงระบบหรือก็คือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมนะคะแนวคิดในที่สองก็คือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้นเนี่ยมันเป็นมาตรฐานสากลแล้วก็จัดทําขึ้นโดยองค์กรสากลเช่นเดียวกันก็คือ iso ซึ่งเมื่อกี้ ในหน่วย13มีอยู่แล้วนะคะองค์กรเดียวกันนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้กับทุกองค์กรเช่นเดียวกันแล้วเมื่อทำเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือการลดต้นทุนนะคะคแล้วลดการใช้พลังงานเพราะว่าในระบบของ การจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะมีการใช้ของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตเนี่ยมารีไซเคิลมาใช้ใหม่ oh. เพราะไม่ต้องไม่ต้องทิ้งไปนะคะ oh. ช่วยป้องกันสิ่งแวดล้อมด้วยไม่กระทบกระเทือนแล้วสามารถนํากลับมาใช้ใหม่นี่เป็นการลดพลังงานด้วยนะคะ oh. ลดทรัพยากรด้วยนะคะแล้วเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน oh. นะคะคคเมื่อไม่มีการสูญเสียไม่มีผลกระทบเกิดขึ้นสิ่งแวดล้อมนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ภาพน์ขององค์กรของบริษัทของสถาบันการก็จะดีแล้วก็สามารถที่จะชนะการแข่งขันกับองค์กรที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบนี้อีอันนี้มันก็จะเหมือนกับนําแนวคิดของเรื่อง zero waste เข้ามาด้วยใช่ไหมอาจารย์ใช่พยายามที่สุดที่จะทําให้สิ่งที่เป็น waste เนี่ยนะมันเป็นประโยชน์ให้มากที่สุดแล้วก็ลดการที่จะเกิดเวส t e ขึ้นมาใช่ไหมเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้แทบจะไม่มีการต้องทิ้งไปเลยเอากลับมาใช้หมดทุกอย่างเลยนะคะค่ะ แล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือสุดท้ายก็คือทําให้เกิดการลดแล้วก็ควบคุมมลภาวะที่เกิดขึ้นนะคะไม่มีน้ำเสียไม่มีดินเสียไม่มีอากาศเสียไม่มีกากของเสียเยอมากมเป็น่นตา่างใช่เป็นผลต่อสุขภาพอย่างมากเลยะค,ะครับครับองแนวคิดที่3คือองค์ประกอบของการจัดระบบสิ่งแวดล้อมนี่เนี่ยก็ใช้หลักการเดียวกับ หน่วยที่13เหมือนกันก็คือเดมิงก็คือเดมมิเอก็ยังมาเอามาใช้บอกได้เลยว่าระบบคุณภาพทุกระบบใช้เดมิงทั้งนั้นเลยนะคะค่ะแล้วก็จากเดมิงนั้นก็เช่นเดียวกันก็คือเริ่มจาก PDCA วางแผนวางแผนเสร็จก็ไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็ต้องมีการตรวจประเมินตรวจประเมินแล้วตรงไหนยังไม่ครบยังทำไม่ได้ก็ต้องมาแก้ไขแล้วรับปรุงทำใหม่ค่ะพีดีซีเ แนวคิดที่4ี่ก็คือแนวทางในการจัดทําตรงนี้เนี่ยก็ประยุกต์มาจากเดมิงนะคะครับทีนี้ทําไมต้องศึกษาเรื่องของการจัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นเมื่อนักศึกษาศึกษาหน่วยนี้แล้วเนี่ยต้องสามารถอธิบายความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ได้ <Okay. S 2> อธิบายบแนวคิดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ได้อธิบายข้อกําหนด ให้ได้นะคะถ้านักศึกษาไปทํางานแล้วต้องทํามีหน้าที่<ม>ต้องทําหรือต้องถูกให้ทําเพราะฉะนั้นข้อกําหนดนักศึกษาต้องทราบต้องเข้าใจนะคะคแล้วก็เมื่อเข้าใจแล้วนักศึกษาก็สามารถจะเอาระบบนี้ไปไประยุกต์ใช้ได้ค่ะทีนี้เรามาเริ่มต้นเลยนะคะในตอนที่1นึคือเรื่องของความรู้ทั่วไปนะคะก็เป็นการดูแล เรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงระบบเมื่อก่อนนี้ยังไม่มีเรื่องของเอสโอเข้ามาเกี่ยวข้องเขาก็ใช้เรื่องของการคําว่าการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงระบบแต่พอมีเรื่องของเอสโอ ระบบมาตรฐานสากลเข้ามาเนี่ยก็เลยมาใช้ร่วมกันนะคะก็เลยมีคําว่าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมนะ,ะมเพื่อว่า,าปปนักศึกษาไปค้นความเพิ่มเติมอาจจะสงสัยว่าทำไมมันมีสองคำนะคะเพราะนั้นเขามาใช้ร่วมร่วมกันเขามาใช้ร,ะะร่วมกันแล้วนะครับทีนี <Okay. S 2> ท้ทำเพื่ออะไรก็เพื่อที่ว่าเป็นการดูแลแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงปัญหาสิ่งแวดล้อมขององ,องคอ์กรด้วยนะคะตรงนี้อยากจะเพิ่มนิดหนึ่งว่าถ้าเป็น การจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นนอกโรงงานแต่ถ้าเมื่อกี้หน่วย13นั้นก็คือกิจกรรมในโรงงานในโรงงานอ,อันนั้น13ก็เป็นสิ่งแวดล้อมในการทํางานก็คือในโรงงานแต่ถ้า13คุณทําไม่ดีมันก็จะปล่อยมลพิษออกไปข้างนอกอก็จะเป็นภา,าระกับ ข้างนอกเพราะฉะนั้นหน่วย14บสี่นยขอโทษหน่วย15นี่ก็ต้องรับตรงนั้นไปเพราะฉะนั้นมันจะทํางานด้วยกันร่วมกันทางภายในโรงงานและนอกโรงงานต้องทั้งสองระบบใช่ไหมฮะค่ะค่ะจะได้ไม่มีมโพิษเกิดขึ้นค่ะทีนี้การดูแลการปรับปรุงปัญหาสิ่งแวดล้อมองค์กรนั้นน่ะก็ใช้กระบวนการจัดการอย่างที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วว่าก็คือของเดมิงครับ pd ค่ะ ทีนี้ทำมันสําคัญยังไงทําไมเราต้องทําด้วยเพราะเราต้องตระหนักอยู่แกับใจใช่ไหมคะว่า้คุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้าดินเสียน้ําเสียอากาศเสียมันมีผลต่อสุขภาพแน่นอนอแลน้วหมายความว่าคุณภาพชีวิตของมนุษย์เนี่ยก็จะลดลงหรือไม่ดีแล้วมันไม่เท่านั้นมันยังมีผลต่อระบบนิเวศวิทยาของโลกด้วยนะคะก็ตรงนี้ก็เลยใช้อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าพีดีซนะคะคัะ อันนี้ก็เป็นวงจรของการจัดการเชิงระบบซึ่งในก่อนนี้ที่ยังไม่มีเอสโซเข้ามานะคะค่ะทีนี้ระบบเ,เมื่อเราเอ่ยถึงระบบการจัดการเชิงระบบแล้วนะคะก็อยากจะทาความเข้าใจซักนิดหนึ่งว่าระบบการจัดการเชิงนิเวศและแผนการตรวจสอบเนะี่ยซึ่งเราจะเรียกเผื่อนักศึกษาไปเปิด ไปศึกษาเพิ่มเติมเนี่ยไปเจอศัพท์สาังกฤษจะได้เข้าใจว่ามันคืออะไรนะคะเขาใช้คำว่า eco m a ม a g e m e n t and Audit s c ส e m m หรือคำย่อว่า E-M-A-S อีค่ะอเค่ะทีนี้ทำเพื่ออะไรก็คือเป็นมาตรฐานในการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงระบบของค์กรซึ่งอันนี้ซึ่งกบหนดขึ้นโดยสหภาพยุโรปตั้งแต่ปี2538แล้วซึ่งถ้าจำไม่ผิดเนี่ย ISO เพิ่งมาเมื่อปี2539 4ค่ะคับ นอกจากนั้นก็เป็นในระบบนี้เนี่ยก็ใช้ในการประเมินว่าสิ่งแวดล้อมที่เราเกิดขึ้นที่ในธุรกิจของเรานั้นอ่ะมันมีปัญหาอะไรบ้างไหมเมื่อประเมินได้แล้วต้องเขียนประเมินเป็นรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะแล้วก็นําสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาพัฒนาว่าเราได้ดำเนินการอะไรบ้างแล้วนะคะในปัจจุบันนี้เนี่ยก็อย่างที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปแล้วว่า e i m a g s ใช่ไหมก็ใช้ ผหนกรวมกับผสมประสานกับ ISO ซ4มื่สเหมือนกันนะคะคครับทีนี้ขั้นตอนในการจัดทำา i m เม e นะคะก็ประกอบด้วยหนึ่งก็คือต้องมีนโยบายที่ชัดเจนผู้บริหารเห็นด้วยไหมอันนี้สำคัญเลยสำคัญมากเหมือนเหมือนกับระบบของการไม่อาชีวะถ้าหัวหน้าไม่ทำแล้วลูกน้องจะทำได้ยังไงเพราะว่าการเป็นผู้บริหารคุณต้องเป็นคนนำก่อนใช่ใช่แล้วก็ สั่งการหรือขอความร่วมมือการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับอันนี้สำคัญสองอย่างเนี่ยต้องเป็นเรื่องที่คู่กันไปนะเพราะถ้าไม่มีความร่วมมือมันไม่เกิดขึ้นใช่ไหมคะระบบจะทาเองคนเดียวก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวให้ให้ความรู้เพิ่มเติมดนึงนะคะถ้าเป็นของไอโซพวกเนี้ยนะคะมอขอพวกเนี้ยมันมีข้อดีอย่างคือว่าในองค์กรนั้นเราสามารถทําในองค์กรย่อยก็ได้ไม่จําเป็นต้องทําทั้ง ทั้งบริษัททั้งสถานประกอบการแต่มาตรฐานบางอย่างเนี่ยต้องทําทั้งหมดอย่างเช่นของโรงพยาบาลเนี่ยคุณจะมาทําตึกอายุรกรรมตึกเดียวไม่ได้ตึกผ่าตัดตึกเดียวไม่ได้แต่ถ้าเป็นมอกหรือไอโซเนี่ยทำแผนกเล็กๆย่อยๆแผนกใดแผนกหนึ่งถ้ามีความพร้อมไม่จาเป็นต้องทําทั้งหมดทั้งบริษัททั้งโรงงานมันจะมีข้อดีตรงนี้นะคะทีนี้หลังจากที่เรากําหนดนโยบายชัดเจนแล้วว่าเราจะทําก็เราต้องมาทบทวนล่ะว่าสถานะเริ่มต้นของเราเนี่ยเป็นยังไงที่เรามีอยู่แล้ว ไปแค่ไหนผิดกฎหมายไหมถูกมาตราฐานไหมถูกข้อกําหนดไหมแล้วที่ยังไม่ถูกข้อกำหนดยังไม่ถูกกฎหมายมีอะไรบ้างนะคะไอ้สิ่งที่ไม่ถูกยังไม่ถูกต้องทั้งหมดนั้นเนี่ยเราก็มาจัดการทําโปรแกรมสิ่งแวดล้อมนะคะขึ้นมาว่าจะทําในเรื่องอะไรบ้างเรื่องน้ําเสียไหมเรื่องขยะเรื่องอากาศอะไรก็ทําขึ้นมานะคะคะการจัดทําโปรแกรมสิ่งแวดล้อมตรงนี้นะคะครับครับทิ้งจำเสร็จแล้วก็ต้องทําระบบขึ้นมา ก็คือการสร้างระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นเมื่อทําระบบต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นในองค์กรแล้วก็ต้องมีการตรวจประเมินว่าครบถ้วนไหมได้ผลดีหรือเปล่านะคะแล้วถ้ายังไม่ได้ดผลดีก็ต้องมีการแก้ไขรปรับปรุงใหม่นะคะค่ะแล้วก็กนั่นคือการทบทวนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมหลังที่เราทำไปแล้วระดับหนึ่งนะคะก็สุดท้ายสิ่งที่เราทำไปทั้งหมด ต้องเขียนเป็นรายงานเป็นรายลากักษณ์ว้ที่จะสื่อสารให้กับคนในองค์กรคนนอก<า>องค์กรสังคม<ต>ชุมชนที่เขาอยากจะรู้รถูกไหมการตรวจสอบด้วยใช่ค่ะเพราะเดี๋ยวนี้ยิ่งสมัยนี้เนี่ยสื่อไอทีต่างเนี่ไปถึงระดับรากหญ้าชุมชนแล้วเนียเขาย่อมอยากจะรู้ว่าอ โรงงานสถานประกอบการที่อยู่ในชุมชนเขาเนี่ยมีการปล่อยมลภาวะทําทให้สิ่งแวดล้อมเสียบ้างไหมเพราะนั้นตรงนี้เราก็ต้องพร้อมที่จะให้ข้อมูลกับชุมชนสังคมด้วยใช่ค่ะไม่ใช่แบบว่าเ,เราทํากันมาเราพูดกันไปเฉยเฉยไม่มีหลักฐานอ,อ้างอิงไม่มีเอกสารไว้ก็ไม่ได้ใช่ไหมครับครัทีนี้เรื่องของระบบการดูแลความราับผิดชอบนะคะ ในการที่เราทําระบบขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องมีความราับผิดชอบเกิดขึ้นที่นี่ยลักษณะของระบบการดูแลความราับผิดชอบเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะคะก็มีลักษณะเป็นแนวทางที่เราจะต้องปฏิบัติจัดการตามข้อกําหนดนะคะถึงได้บอกว่าระบบมาตรฐานที่เป็นสากลที่เป็นแห่งชาติเนี่ยสิ่งสําคัญคือข้อกําหนดคือต้องทําคือสิ่งที่ต้องทำนะคะค,ค่ะแล้วเมื่อทําแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยในการ พัฒนาสุขภาพนะคะความปลอดภัย <speaker> ก็จะเกิดขึ้นใช่ไม่ว่าจะในโรงงานนอกโรงงานนะคะแล้วก็นั่นก็คือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นข้างในโรงงานก็คือสิ่งแวดล้อมในการทํางานแล้วเมื่อมันหลุดออกไปข้างนอกก็จะเป็นสิ่งแวดล้อมข้างนอกก็ชุมชนสังคมใช่ค่ะค่ะแล้วที่สําคัญอีกอย่างก็คือต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะค่ะแล้วก็มีระเบียบแบบแผนมันจะทําให้เกิดประสิทธิภาพเกิดขึ้นนะคะค่ะ ทีนี้ข้อกําหนดในการที่จะดูแลระบบความรับผิดชอบตรงนี้ก็จะมี6ข้อกําหนดด้วยกันนะคะก็คือการสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นกับสาธารณชนนะคะอันนี้คือการให้ความรู้จะด้วยวิธีใดก็ตามนะคะจะอบรมจะอะไรอ่ะเป็นสื่อเอกสารอะไรก็ตามก็ได้นะคะ่ะให้ชุมชนให้สาธารณชนได้ตระหนักถึงความสําคัญนะคะคแล้วเมื่อไหร่ก็ตามเมื่อเขามีความตระหนัก แล้วก็มีความรู้แล้วเมื่อเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินอย่างเช่นไฟไหม้การระเบิดของสารเคมีการหกลว่ไหลเนี่ยโรงงานทำสถานประกอบการทำตามลำพังไม่ได้ต้องอาศัยชุมชนช่วยด้วยต้องมีความร่วมมือด้วยเพราะฉะนั้นมันการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินตรงนั้นก็จะเร็วขึ้นแล้วก็ได้ผลมากขึ้นนะคะนอกจากนั้นเนี่ยมันเป็นการสร้างความเชื่อมั่น,มนเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินนะคะถ้าเราตอบโต้ได้เร็วสามารถกำจัดหรือระงับได้เร็วมันก็จะ ทำให้มีประโยชน์กับสถานปรกอบการแล้วก็สังคมชุมชนด้วยนะคะดังนั่นคือสิ่งที่มีประสิทธิภาพเกิดขึ้นอันที่สองก็คือกระบวนการที่ปลอดภัยนะคะอย่างเช่นในกรณี่มีไฟไหม้การระเบิดการหกลื่ดไหลของสารเคมีเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความระบบความรับผิดชอบที่ดีครับตรงนี้ก็สามารถที่จะกําจัดขจัด หรือตอบโต้หรือแก้ไขได้เร็วอเอ๊ะอัการดูแลด้วยความรับผิดชอบที่เราเรียกว่า responsible care ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่อันนี้อันนี้รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่นักศึกษาต้องรู้นะคะต้องรู้เพราะว่าปัจนี้มันเป็นข้อการดูแลด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมต่อชุมชนแล้วสิ่งสิ่งที่ลืมไม่ได้ขาดไม่ได้คือชุมชนต้องร่วมมือด้วยมันไม่สามารถทําด้วยองค์กรหรือบริษัทโรงงานตามลําพังอมันต้องอาศัยคนรอบข้างด้วย อันที่สามก็คือนั่นก็คือผลที่เกิดขึ้นกับสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานอันนี้ก็ชัดเจนนะคะคถ้าเกิดเหตุแล้วเราตอบโต้เรากําจัดเรา,เาปรับปรุงแก้ไขได้ทันเวลาความสูญเสียเรื่องสุขภาพเ่อความปลอดภยัยมันก็จะลดน้อยลงะะหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ค,ค่ะแล้วก็มันก็จังเป็นภาพพจน์ที่ดีสําหรับบุคคลภายนอกที่จะมาเยี่ยมชมโรงงานนะรหรือสถาบันการของเรารนะคะครับ อันที่4ี่เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอของเสียที่เกิดขึ้นสารปนเปื้อนดินปนเปื้อนอากาศปนเปื้อนน้ําปนเปื้อนอะไรทั้งหลายที่ออกไปสู่สิ่งแวดลอ้อมใชคค่ค่ะค่ะอันที่ห้าคือเรื่องของการจัดจําหน่ายเพราะฉะนั้นสถานประกอบการหรือบริษัทหรือโรงงานเนี่ยจะเป็นเรื่องของการผลิตโปรดักต์ออกมาผลิตภัณฑ์ออกมาสินค้าออกมาหรือจะเป็นในรูปแบบของการให้บริการเพราะฉะนั้นมันทุกอย่างมันมีความเสี่ยงค่ะทีนี้ ถ้าเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์อย่างเช่นผลิตสารเคมีทีนี้เวลาจําหน่ายมันก็ต้องมีการขนส่งขนย้ายถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องมีระบบการที่จะต้องป้องกันแล้วก็มีการประเมินความเสี่ยงด้วยนะคะแล้วจะถ้ามันมีประเมินแล้วมีความเสี่ยงเกิดขึ้นจะมีวิธีการลดความเสี่ยงนั้นได้อย่างไรต้องมีการปฏิบัติการตรงนี้ไปด้วยทั้งประเมินความเสี่ยงแล้วก็การจัดการความเสี่ยงใช่ไหมครับ ในตอนที่สอนะคะเ,เป็นเรื่องของแนวคิดของระบบการจัดก,การสิ่งแวดล้อมมออกรหมื่องพันหกนะคะก็มีความเป็นมาของระบบนี้ก็คือมาจากองค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานหรือเอ o นะคะเช่นเดียวกันกับที่ได้กล่าวไว้ในหน่วย13แล้วว่าสำนักง,งานใหญ่อยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นครเจนีวาแล้วก็มีสมาชิกทั่วโลกเนี่ย143ประเทศประเทศไทยก็เป็น สมาชิกกับเขาด้วยนะคะแล้วก็เป็นหน่วยงานที่สหประชาชาติเนี่ยให้การยอมรับว่าเป็นองค์กรชํานาญพิเศษว่าด้วยเรื่องมาตรฐานนะคะไม่ใช่หน่วยงานของรัฐบาลแต่ทําหน้าที่ในการส่งเสริมกําหนดมาตรฐานระหว่างประเทศแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับคุณภาพมาตรฐานแล้วก็มกหมืม่นสี่พันหนนี้เนี่ย 2,559ก็มีพื้นฐานม,มาจากบิททิสนาดาษ7750ดเนะคะคะเป็นแม่แบบที่เอามาประยุกใช้เป็นมกรอมื่นสี่พันหนนะคะคบช่ทำนองเดียวกันเนื่องประเทศไทยเป็นสมาชิกประเทศไทยก็สามารถที่จะมีหน่วยงานที่จะทําหน้าที่ตรงนี้ก็คือสมอ,อ,อหรือสํานักง,งานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นสถาบันแห่งชาติทําหน้าที่กําหนด มาตรฐานพิจีณารบุตสากรรมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าการบริการก็เออช่นเดียวกันนะคะแล้วรวมไปถึงเรื่องของมาตรฐานคุณภาพทั้งหลายด้วยนะคะทีนี้สมอก็เลยเอาเกณฑ์ของปีเอสเจเนี่ยมาปรับปรุงพัฒนาแล้วเป็นมกรหมสใช้สําหรับในประเทศไทยนะคะสองมอก็ได้มีการประกาศใช้ฉบับแรกสำหรับมกหมื่ี่พัเนี่ย ครั้งแรกเมื่อปีพศ2539นะคะแล้วต่อมาก็มีการพัฒนาปรับปรุงแล้วก็ฉบับล่าสุดณปัจจุบันนี้ก็คือมกห1ื5ี้าค่ะคที่เราจะกล่าวถึงรายละเอียดต่อไปนะคะทีนี้วัตถุประสงค์ทําไมเราต้องมีการจัดทําเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยก็คือจะได้เป็นการปรับปรุงสมรรถนะด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีความต่อเนื่องให้มัน อะไรยั่งยืนนะคะคแล้วก็เป็นการปฏิบัติตามพันธะหรือข้อกําหนดกฎหมายข้อกําหนดมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะคแล้วก็ทําให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมคือไม่มีการปนเปื้อนการกระทบสิ่งแวดล้อมที่มันทำมีผลต่อระบบนิเวศต่อสุขภาพต่อความปลอดภัยของมมนุษย์ทั้งหลายนะคะคทีนี้ความสําคัญทําไมเราต้องทําก็คือปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศไทย เ่ใหญ่นะครับระบบต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะการทําในสถานประกอบกิจการเนี่ยต้องคํานึงถึงกฎหมายเนาะใช่ค่ะต้องสอดคล้องกับกฎหมายเป็นหลักก่อนนะครับแล้วกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็มีออกมาจากหลายกระทรวงใช่ง่ายก็ต้องขึ้นอยู่ว่ากิจกรรมไหนเกี่ยวข้องกับกระทรวงไหนก็ต้องก็ทําให้ถูกต้องนะครับตามกฎหมายนั้นๆใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะแล้วก็เป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับกติกาของประเทศผู้ซื้อเอ่อ ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตแต่ก็คงมีลูกค้าเป็นต่างประเทศเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศเขาก็จะมีอะไรมีกติกามีกฎหมายที่อาจจะไม่เหมือนหรือคล้ายๆกับประเทศไทยเราต้องปฏิบัติตามเข <พอ S 1> าเพราะเราจะต้องส่งไปขาย,<ช>ขายกับเขาใช่เ <ๆ S 1> พราะถ้าเราจะขายได้เราอยากได้ลูกค้าเราก็ต้องปฏิบัติตามนั้นนะคะกแล้วก็นี่พูดถึงลูกค้าภายในประเทศก็คือก็เช่นเดียวกันว่าลูกค้ามีความต้องการยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวนี้เนื่องจากว่าสิ่งเหล่านี้มันสามารถจะสื่อไปไกลเพราะนั้น สังคมชุมชนต้องรู้แล้วว่าถ้าจะสินค้ามีคุณภาพดีมันต้องปลอดภัยสุขภาพแล้วต้องไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะฉะนั้นลูกค้าในประเทศก็ให้ความสนใจเรื่องนี้ด้วยก็ต้องให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าด้วยนะคะค่ะแล้วก็ยังเกี่ยวข้องกับชุมชนสังคมด้วยค่ะแล้วก็เออ ในส่วนของพนักงานก็เช่นเดียวกันนะคะเป็นผู้ที่ต้องทํางานเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วได้รับผลกระทบในขณะที่ทำงานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมรเพราะนั้นอะไรที่เป็นความสนใจแน่นอนเขาต้องการความปลอดภัยก็ต้องให้ความสนใจตรงนี้ด้วยนะคะคสุดท้ายก็คือความสนใจของผู้บริโภคทั่วๆไปนะคะค่ะ เ,ออเช่นเดียวกันนะคะในการที่เราจะทำระบบขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีศัพท์ต่างๆมากมายนะคะแล้วเพื่อให้เกิดความสับสนทางมาตรฐานก็มีการกำหนดว่าศัพท์แต่ละคาประโยคแต่ละอย่างเนี่ยมันจะมีคำนิยามหมายถึงอะไรเพื่อให,ให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันแลนะแล้วก็มีการตีความหมายที่ไปในทางเดียวกันแล้วก็ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดที่จะเขียนเอกสารเพื่อนำไปปฏิบัตินะคะคก็เลยมีคำนิยามในระบบของการจัดการสิ่งแวดล้อมเนี่ย ประมาณสามสิบสามคำนิยาม,มนะคะคน้อยกว่าเมื่อกี้หน่วยสิบสามทีนี้ค่ะในเรื่องของคำนิยามต่างๆเนี่ยมันก็จะมีมากมายนะคะก็คงไม่สามารถจะเอามาทั้งหมดแต่ว่าต้องเรียนรูต้องไปศรรึกษาเพิ่มเติมในระดับแต่ที่จะยกตัวอย่างมาก็ให้เห็นคําที่มันแปลกๆที่เราอาจจะทําให้เราไม่เคยได้ยินไม่เคยรู้จักมานะคะจิงแรกข้อกําหนดนี่ก็อย่างที่บอกแล้วว่า มาตรฐานทุกมาตรฐานต้องมีข้อกำหนดเกําะันเป็นสิ่งสําคัญเป็นความต้องการต้องเข้าใจให้ดีนะคะค่ะค่ะส่วนความหมายว่ายังไงเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วนะคะทีนี้ก็ไปดูคำนิยามอื่นที่แปลกๆพันธะกรณีที่ต้องปฏิบัติตามความเสี่ยงและโอกาสนะคะเอกสารสนเทศวัตจักรชีวิตการตรวจประเมินความไม่สอดคล้องนะคะ เวลาเพื่อไปตรวจเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือความไม่สอดคล้องเราก็ต้องรู้ว่าไอ้ความไม่สอดคล้องมันคืออะไรเราจะทํายังไงให้มันสอดคล้องนะคะค่ะแล้วก็เรื่องของสมรรถนะทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้นักศึกษาไปศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองนะคะคือต้องบอกเลยว่าข้อความที่ว่าเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องพันธุกรณีอะไรต่างๆพวกนี้นะครับที่ท่านจันทุกตัวอย่างมาเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญนะแล้วมันก็มักจะเป็นคํานิยามที่เราเข้าใจกันยาก แล้วถ้าเราไม่เข้าใจหรือเข้าตามมาตรฐานไม่กําหนดก็จะต้องมาเถียงกันว่ามันคืออะไรยังไงนะคะค่ะครับค่ะทีนี้มาถึงตอนที่3นะคะก็มาดูเรื่องขององค์ประกอบและข้อกําหนดของระบบการจัดก,การสิ่งแวดล้อม1 4ื่นสี่พนะคะก็เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะคล้ายๆกับเมื่อกี้ของอาชีวนามัยและความปลอดภัยก็ใช้ของเต็มมิงไซเคิลเหมือนกันนะคะคือแพลนดูเช็คแอคชั่นวางแผนปฏิบัติ แล้วก็ตรวจสอบแล้วก็ประเมินแก้ไขนะคะค่ะ,อ,คะอันนี้ก็เป็นวงจรคล้ายๆกับเอใช่ค่ะใช่ค่ะคล้ายๆกับ,บอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเหมือนกันเพราะว่ามันก็คือเดมิงไซเคิลนั่นเอง<ช>นะคะคทำนองเดียวกันองค์ประกอบนั้นก็จะมีสิ่งที่ต้องเขียนคล้ายๆกันคล้ายๆกันค่ะกับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพราะนั้นจะทำตรงไหน หน่วยงานย่อยๆหรือทำทั้งองค์กรก็ต้องกําหนดขอบเขตมาว่าจะทําเฉพาะส่วนการผลิตเท่านั้นนะ คลังสินค้าย,ยัางไม่ทํานะรหรือจะทําทั้งโรงงานทั้งบริษัททั้งสถานประกอบการก็ได้ก็กําหนดขอบเขตมานะคะคเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เรานํามาใช้ในการประกอบในการทํมีอะไรบ้างนะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายไม่เ่าจะมาตรฐานเก้าพันอะไรใดที่เกี่ยวข้องต้องอ้างอิงมาให้หมดนะคะำกัดความคำอยางกัดความต,ต้องค่ะค่ะแล้วก็บริบทขององค์กรคือความคาดหวังค,ค,ความต้องการของผู้ประกอบการผูร้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียคืออะไร,รนะคะค่ะแล้วหนีไม่พ้นคุณต้องมีความเป็นผู้นําโดยเฉพาะผู้บริหารสูงสุดนะคะ แล้วก็ตามมาการส่วนร่วมส่วสน,วสนสับสััญใช่ค่ะคคแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเริ่มวางแผนแล้วว่าจะทํายังไงเมื่อ,อไหร่ใครจะรับผิดชอบเรื่องอะไรนะคะแล้วต้องการสิ่งสนับสนุนอะไรบ้างไหมคนเพิ่มไหมเครื่องจักรเพิ่มไหมเงินต้องใช้ไหมนะหรือวิชาการอะไรทั้งหลายนะคะซัพพอร์ตสนับสนุนเข้ามานะคะหลังจากนั้นก็ลงมือดาเนินการแล้วก็ตามมาด้วยแต่ต้องประเมินผลที่เกิดขึ้น นะประเมินผลเสร็จแล้วอะไรที่ตามข้อกําหนดก็ต้องปรับปรุงถ้าไม่ได้ก็ต้องปรับปรุงค่ะทีนี้ข้อกําหนดก็จะมีเป็นไป,นปนตามวงจรของเดมิงคือเริ่มจากวางแผนก่อนว่าจะทําอะไรนะคะความมุ่งมั่นของผู้บริหารมีแค่ไหนอย่างไรนะคะกำหนดนโยบายมาเลยแล้วเสร็จแล้วก็ไปปฏิบัติ ต้องประเมินประเมินประเมินเจออะไรก็ต้องปรับปรุง้าเยิดไม่ได้ผลยังไม่ได้ผิดพลาดยังไม่ได้ตามนั้นตามกฎหมายตามอะไรก็ตามก็ปรับปรุงนะคะทีนี้ในเรื่องของข้อกําหนดที่เกี่ยวกับวางแผนนะคะก็จะมีข้อกําหนดที่4เกี่ยวกับบริบทขององค์กรนะคะความเป็นผู้นำนะคะข้อที่6การวางแผนแล้วก็ข้อที่7การสนับสนุนข้อที่8การดําเนินงานนะคะข้อที่9กาการประเมินสมรรถนะ นะผลที่เกิดขึ้นแล้วก็ข้อสิบคือเอาไปปรับปรุงซึ่งจะเห็นว่ามันก็ไม่ต่างจากเมื่อกี้นี้หนูที่สิอันนี้ไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมน,<ช>นะครับ,รบเพราะว่ามันจะอยู่ในแต่ละข้อกําหนดจะมีรายละเอียด<ช>นะครับ,รบแต่ว่ามันก็จะล้อๆไปกับของระบบการจัดการชีวิันามัยความปลอดภัยนะครับ ทีนี้เรื่องของการนำลงไปใช้หลักที่จะทำยังไงนะคะก็มีอยู่4ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกคือต้องเริ่มต้นจากการวางแผนก่อนสิ่งที่สําคัญสิ่งแรกคืออย่างที่ย้ามาตลอดก็คือผู้บริหารต้องให้ความมุ่งมั่นนะคะแล้วพอมุ่งมั่นเสร็จแล้วต้องตั้งคณะกรรมการทํางานขึ้นมานะคะเสร็จแล้วก็พอมีกรรมการมีคนทํางานแล้วคุณก็ต้องทบทวนสถานะว่าตอนนี้เป็นไง อะไร, <อง S 1> รที่เรา,ารใช่เรามีอะไรบ้างเรายังไม่มีอะไรบ้างเราอะไรที่ยังไม่ทําอะไรที่ยังผิดกฎหมายอยู่อะไรที่ยังไม่ได้มาตรฐานอยู่นะคะแล้วทีนี้ก็จัดทําแล้วก็จัดทําแผนขึ้นมาโครงการหรืออะไรก็ตามแล้วแต่จะเรียกแล้วก,ก็อนุมัติให้ดาเนินการได้นะคะทีนี้ขั้นตอนที่2คือในการทําเอกสารเนี่ยที่บอกว่ามันมีเอกสารหลายประเภทนะคะใหญ่ๆสําคัญคือโปรเซสเซอร์กับ w o r ร i n s t r ักชันแต่มันยังมีเอกสารอย่างอื่นด้วยฟอร์แมตอะไรต่ายทั้งหลายนะคะเพราะฉะนั้น บุคลากรของเราทีมงานของเราต้องรู้เข้าเข้าใจอย่างก็ต้องอบรมทำให้เข้าใจก็ต้องอบรมนะคะแล้วก็พิจารณาบริบทใช่ไหมฮะความต้องการด้วยความคาดหวังความคาดหวังของเราผู้บริหารเจ้าของประกอบการแล้วความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียครับครับแล้วก็พิจารณาความในผู้ไปแล้วนะคะว่าความคาดหวังที่เกิดขึ้นประเมินนะคะลักษณะของปัญหาสิ่งแวดล้อมโดย ดูวัฏจักรหรืวอวงจรชีวิตนะคะอของสินค้าของสิ่งแวดล้อมของระบบในเวทด้วยนะคะแล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเรามาพิจารณาว่ามันมีความเสี่ยงไหมในกระบวนการผลิตสินค้านั้นน่ะขั้นตอนไหนที่มีความเสี่ยงนะคะการจัดเก็บการขนย้ายทั้งหลายดูวัตถุประสงค์เป้าหมายอะไรเงี้ยนะครับแล้วเรื่องกฎหมายก็สําคัญเนาะใช่ค่ะเราต้องสิ่งสาคัญต้องจัดทําเอกสารนาไปปฏิบัติ นี้ขั้นตอนที่3คือตรวจสอบตรวจสอบทำเสร็จแล้วก็ตรวจสอบคะผู้ประเมินภายในภายนอกไม่ต่างอะไรกัเมื่อกี้นี้เลยนะครับอันนี้ก็คือจะมีผู้ประเมินภายในก็ตรวจเบื้องต้นของตัวเองใช่ค่ะเราก็แก้ไขปัญหาทบทวนครับแล้วถ้าเราอยากจะได้ใบรับรองก็เชิญหน่วยงานข้างนอกมาตรวจนะคะค่ะก็จะได้ไป่ะคะประเมินโดยผู้ประเมินที่ได้รับการรับรองใช่ค่ะ เราตรวจประเมินเสร็จก็ต้องแก้ไขปัญหาทันทีแล้วก็ให้การรับรองก็เป็นเรื่องระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับนักศึกษาไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับครับจากที่สรุปมาเนี่ยนะครับก็เป็นสาระสําคัญของหน่วยที่15ในตอนที่3นี่นะครับคือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับตอนนี้เรามาพักกันก่อนนะครับเราก็จะเข้าไปสู่ตอนที่4ต่อไปครับ หลังจากที่เราได้รับฟังนะครับสรุปเนื้อหาสาระสำคัญของหน่วยที่1 3ถึงหน่วยที่15ของชุดวิชา5 4 1 3 0เทคโนโลยีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยแล้วนะครับตอนนี้เราจะเข้ามาสู่ในตอนที่4ซึ่งจะเป็นเรื่องของการฝึกปฏิบัติจากแบบทดสอบนะครับซึ่งในแบบฝึกปฏิบัติจากแบบทดสอบนี่นะครับในช่วงแรกเนี่ยนะครับเราก็จะเป็นเรื่องของหน่วยที่13นะครับ ก็คือการระบบการจัดการอาชีวะใหม่และความปลอดภัยมอ,อก,กอ 45, 000, 1, 2, 1นะครับโดยรองศาสตราจารย์รกกดรจิตภพันธ์ภูษาพักดีพบนะครับท่านจะมา ให้แนวในเรื่องของการฝึกปฏิบัติครับเรียนเชิญเลยครับค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะแบบทดสอบที่จะเตรียมมาให้นักศึกษาได้ลองฝึกปฏิบัติดูนะคะค่ะข้อแรกเลยนะคะข้อใดถูกต้องมากที่สุดเกี่ยวกับระบบการจัดก,การช่วนาน้ำมันและความปลอดภัยขไก่นะคะเป็นมาตรฐานที่ว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยและจะ ชีวนมใย่ของบุคลากรในองค์กรข้อไข่เป็นระบบที่เน้นการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายอันก่อให้เกิดการบาดเจ็บเจ็บป่วยการสูญเสียข้อคอควายเป็นการดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสวัสดิภาพของผู้รับบริการแล้วก็ข้องงงูเป็นวิธีการแก้ปัญหาและควบคุมชื่อเสียงทางธุรกิจให้แก่องค์กรข้อจอสุดท้ายเป็นการปฏิบัติการที่มีมาตรฐานของผู้แบบบริหารระดับสูงจากข้อนี้นะครับหลักการก็คือต้องดูนะครับว่าต้องการ ข้อที่ถูกต้องมากที่สุดใช่ค่ะกศจะต้องรู้ว่าอันนี้อาจจะมีถูกต้องหลายอัน,นแต่ต้องถูกต้องที่ตรงมากที่สุดค,คืออะไรครับก็ะะะจะเป็นกอไก่นะคะจะมีความเ,เน้นที่ว่าต้องเป็นมาตรฐานที่ว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยเอาเชียหน่อยแล้วบุคลากรในองค์กรนะคะค่ะเพราะฉะนั้นท้ข้ออื่นจะไม่มีตรงนี้จะไม่มีว่ามาตรฐานแล้วก็เน้นเรื่องของบุคลากรในองค์กรนะคะครับข้อที่สองเลยครับ ข้อสอคือมาตรฐา,านที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบก,การจัดก,การชืวนามัยและความปลอดภัยมกซ5 0ม1่นห1นั้นคือข้อใดคะข้อไก่บ s 8 0 8ข้อขอไข่โอสาสหนึ1งหข้อควายไอ o 9 0โ1งข้องโงูไอโซนหนึงหมื่นสี่พัแล้ว้้จอจานไออารโอสองพันออันนี้นักศึกษาต้องออท่านอาจารย์ได้บรรยายไปแล้วอามีเลยครับ ข้อที่ถูกต้องก็คือโอสัดหนึ่งหมื่นแปันหนึ่งข้อ3นะคะการจัดการ ระบบการจัดการเชีอวัมนยและความปลอดภัยมก45,125,61นั้นน่ะมีการปรับปรุงสมรรถภาพด้านการจัดการเชีอวัมนยและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายข้อกำหนดอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการบรรลุถึงวัตถุประสงค์ทางด้านเชีอวัมนยและความปลอดภัยได้มากที่สุดในข้อใดข้อกไก่นะคะทำให้พนักงานมีขวัญกำลังใจในการทำงานและตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเจ้าของธุรกิจ ข้อขอไข่นะคะทําให้ช่วยสร้างภาพพจน์ที่ดีขององค์กรและสร้างผลกําไรสูงสุดให้กับองค์กรข้อขอควายทําให้มีการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและมีการปฏิบัติตามกฎหมายที่สามารถปฏิบัติได้ข้ององูทําให้ช่วยลดความสูญเสียเกิดเนื่องมาจากอุบัติเหตุส่งผลให้ลดต้นทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวข้อจอจานทําให้ช่วยลดความสูญเสียเกิดเนื่องมาจากอุบัติเหตุส่งผลให้ลดต้นทุนทั้งระยะยาวและช่วยให้องค์กรมีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเป็นระบบครับข้อนี้ มากที่สุดเช่นเดียวกันใช่ใช่ค่ะข้อไหนครับที่ถูกต้องครับอาจารย์ค่ะเพราะจะครอบคุมหมดทั้งหมดเลยทั้งอุบัติเหตุใช่ไหมฮะลดต้นทุนแล้วก็ยังทําให้ปฏิบัติได้ตามกฎหมายใช่ค่ะตรงนี้คือสิ่งสำคัญค่ะข้อสี่นะคะในระบบการจัดการชีวมัยและความปลอดภัยมกสี่หมื่นห้าันหนึ่งสองพัน้ารอยหสิบเอดนั้นได้คำนิยามของคำว่าข้อกำหนดหรือ r u i r e m e n t นั้นหมายถึงข้อใดข้อกอไก่ความจําเป็นหรือความคาดหวังที่มีการกล่าวถึงหรือการบังคับข้อขอไข่การคาดหวังการบังคับตามกฎหมายข้อคอควายการบังคับหรือความจําเป็นในการบริหารงานข้ององูการบริหารจัดการหรือความคาดหวังร่วมกันข้อจจาความผูกพันหรือข้อตกลงในการปฏิัติงานครับข้อที่ถูกต้องคือข้อกอไก่ ก่อกาำเพราะอาจารย์เ like น้นเลยว่าในตอนบรรยายว่าเป็นเรื่องของความจำเป็นหรือความสำคัญใช่ไหมครับเป็นการบังคับว่าต้องทำค่ะข้อ5นะคะระบบการจัดการเชื้อหนามัยและความปลอดภัยมก4 5 0 0 1 2,561มีองค์ประกอบต่างๆที่สําคัญคือข้อใดคะข้อขไไ่นะขอบเขตเอกสารนั่งยิงคำาจงกับความบริบทองค์กรความเป็นผู้นําการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานและมีการวางแผนข้อขอไขขอบเขตเอกสารคํแจงกับความบริบทขององค์กรความเป็นผู้นําการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานการวางแผนการสามสนข้อขอายขอบเขตเอกสารนั่งยิงคำแจนกับความบริบทขององค์กรความเป็นผู้นําการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานการวางแผนการสามัคคนและการดำเนินงาน ข้ององูขอบเขตเอกสารอ้างอิงคำแจความบริบทขององค์กรความเป็นผู้นําการมีส่วนร่วมของผู้แบ่ิงานการวางแผนการสนับสนุนการดาเนินงานและการประเมินสมรรถนะก็จอจานขอบเขตเอกสารอ้างอิงคำแจ้ความบริบทองค์กรความเป็นผู้นำการมีส่วนร่วมของผู้ิบ่งงานการวางแผนการสนับสนุนการดำเนินงานการประเมินสมรรถนะและการปรับปรุงอันนี้ต้องต้องม่นยํำว่ามีหัวข้ออะไรบ้างนะฮะอันจะค่อนข้างจะ อันนี้พอดีว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับก็เลยจําเป็นจะต้องเอามาเวลาเราวัดการทดสอบครับข้อที่ถูกต้องเจ้าจานคอบคุมมากที่สุดเลยนะคจำไม่เลยว่ามี10องค์ประกอบเพราะฉนั้นนับไปเลยว่าอะไรสิบนะครับ ข้อหกนะคะรายละเอียดของข้อกําหนดที่เกี่ยวกับการวางแผนประกอบด้วยข้อกําหนดอะไรบ้างก็ไก <numa> ่ข้อกาหนดเกี่ยวกับการวางแผนประกอบด้วยข้อกําหนดบริบทขององค์กรความเป็นผู้นําการวางแผนข้อขอไขข้อกาหนดเกี่ยวกับการวางแผนประกอบด้วยข้อกําหนด4บริบทขององค์กรได้แก่ความเข้าใจองค์กรและบริบทขององค์กรความเข้าใจถึงความต้องการความขามขวางของลูกจ้างและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งการกําหนด ขอบคายระบบการจัดการเชื้อวัณมายและความปลอดภัยข้อคควายข้อ,ขอ,ขอ,ขอกําหนดเกี่ยวกับวางแผนประกอบด้วยข้อกําหนด5ความเป็นผู้นําได้แก่ความเป็นผู้นําและความมุ่งมัน่นนโยบายของเชื้อมวมัณนยบทบาทหน้าที่ความรับผิดช,ชอบและอนานาจหน้าที่คนในองค์กรการมีส่วนร่วมกันให้คำปรึกษาของผู้บริการข้ององูข้อกาหนดเกี่ยวกับวางแผนประกอบด้วยข,ข้อกําหนด6การวางแผนได้แก่การปฏิบัติงานเพื่อดําเนินการ กับความเสี่ยงและโอกาสวัตถุประสงค์ด้านเชียวน้ำมันความปลอดภัยและการวางแผนเพื่อทาให้บรรลุวัตถุประสงค์เจ้าจาร์ข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการวางแผนประกอบด้วยการวางแผนการดำเนิบการการประเมินและการปร,ปรับปรงุงครับอันนี้ก็ต้องแม่นอีกค่ะข้อที่ถูกต้องก็คือข้อกอไก่นะคะค่ะข้อ 7. นะคะรายละเอียดของข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการนํานิบัตรประกอบด้วยอะไรบ้างก็ประกอบด้วยเรื่องการสนับสนุนการดำเนินงาน หรือข้อขอไข่เรื่องการสัมพันการดำเนินงานการวางแผนการนําไปใช้การประเมินและการปรับปรุงข้อคอควายประกอบด้วยการวางแผนการนําไปปฏิบัติการประเมินการปรับปรุงข้ององูประกอบด้วยการสัมพันทรัพยากรความสามารถความตันหนักการสื่อสารเอกสารสารสนเทศข้อจอจานประกอบไปด้วยเครื่องการดาเนินงานการแก้การจัด อันตรายการลดความเสี่ยงในด้านชีวิตนมยัยและความปลอดภัยการจัดการเปลี่ยนแปลงทางด้านบริการภายนอกการจัดหาผู้รับเหมารวมทั้งการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินครับเฉลยครับ่ะขกอขอ,ขอไก่นะคะคมี 2, 2> <ขอ S 1> เรื่องด้วยกันสนับสนุนและดําเนินการครับข้อ8ครับขอ้อแนะคะ รายละเอียดของข้อกําหนดเกี่ยวกับการประเมินประกอบด้วยข้อกําหนดอะไรบ้างค่ะประกอบด้วยข้อขอไข่ประเมินสมรรถนะได้แก่การเฝ้าระวังการวัดการวิเคราะห์และการประเมินข้อขอไข่การประเมินได้แก่สมรรถนะได้แก่การตรวจประเมินภายในข้อขอควายได้แก่การทบทวนของฝ่ายบริหารข้องงูได้แก่การประเมินความสอดคล้องโปรแกรมการตรวจประเมินภายในและข้อจอจานได้แก่การเฝ้าระวังการวัดการวิเคราะห์การประเมินการตรวจประเมินภายในและการทบทวนของฝ่ายบริหารเฉลยครับค่ะ ข้อจจาน์นะคะอ่าข้อเก้าแล้วครับข้อเก้าแล้วนะคะรายละเอียดของข้อกําหนดที่เกี่ยวกับการปรับปรุงประกอบด้วยข้อกําหนดอะไรบ้างข้อกไก่ประกอบด้วยข้อกําหนดทั่วไปสิ่งไม่เป็นไปตามข้อกําหนดและการปฏิบัติการแก้ไขรวมทั้งการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องข้อขอไข่ประกอบไปด้วยสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการปฏิบัติการการแก้ไขข้อข้อควายประกอบด้วยข้อกําหนดทั่วไปสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องข้ององู ได้ประกอบไปด้วยข้อกําหนดทั่วไปสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดและปฏิบัติการแก้ไขข้อจอจานนะคะประกอบไปด้วยการวางแผนการดําเนินงานการตรวจสอบและสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดครับค่ะก็คือข้อกอไก่นะคะค่ะข้อสุดท้ายนะคะ,คะองค์กรที่รับการสนับสนุนจากผู้บริหารที่มีความมุ่งมั่นในการดําเนินงานการจัดทามกมอกแล้วเนี่ยต้องมีขั้นตอนในการ แนวทางในการดำเนินง,งานที่สําคัญอย่างไรบ้างข้อกไก่ความมุ่งมั่นการจัดตั้งคณะกรรมการอาชีวนามัยและความปลอดภัยการทบทวนสถานะเบื้องต้นการจัดทําและอนุมัติแผนข้อขอไข่วางแผนจัดทําเอกสารนําบปฏิบัติตรวจสอบแล้วก็ตรวจประเมินเลย มีผู้ให้การรับรองข้อขอควายคือฝึกอบรมพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสที่เกิดขึ้นการทำเอกสารการนำไปผลัดการตั้งวัตถุประสงค์และเป้าหมายข้ององูความมุ่งมั่นการจัดตั้งคณะกรรมการด้านการชีว่นามัยความปลอดภัยวางแผนแล้วก็ทำเอกสารและนำไปผลัดข้อสุดท้ายจอจานการวางแผนการฝึกอบรมการจัดตั้งวัตถุประสงค์การพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสครับเพราะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อขอคขนะคะค่ะ สิ่งเหล่านี้นักศึกษาลองไปทบทวนดูแล้วก็จะเห็นว่าไม่ยากเลยนะคะครับในช่วงที่2นี้นะครับก็จะเป็นการออทำแบบทดสอบนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองนะครับออให้เห็นแนวของการทดสอบว่าในหน่วยที่14ระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขององค์การแรงงานระหว่างประเทศและกระทรวงแรงงานนั้น เป็นอย่างไรบ้างครับเชิญเลยครับค่ะเรามาเริ่มกันนะคะตั้งแตออ่ตัวอย่างแรกรนะคะก็คือ,อข้อที่หนึ่งนะคะระบบการจัดการในข้อใดนะที่พัฒนาขึ้นโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ <c oughs> นะคะก็จะมีตัวเลือก5ตัวเลือกครตั้งแต่ bs 8 0 0 0เลื่อยไปนะ <c oughs> iso หน0่ 18, 000, 1หม0 0น iso 4 5่0มนะไปจนถึง ตัวเลือกสุดท้ายโอเคครับตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือนนี้ชื่อบอกอยู่แล้วใช่ไหมคะชื่อบอกทีนี้ bs นี้บิต t ิสแสตดหรือเปล่าฮะจย์ใช่ค่ะอันนี้สถาบันเพิ่มความปลอดภัยเหมือนกันนะครับอันเป็นของอังกฤษใช่นะครับอันนี้ก็ไปอ่านเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เขาก็เอามาเป็นแนวทางในการพัฒนาเป็นพวก iso เลยพวกนี้ทีนี้ต้องระวังนิดนึงโจทย์ข้อนี้เนี่ยจะเห็นว่าข้อ4ข้อ5นีในใกล้เคียงกันมากแลกศึกษาจะต้อง จำปีให้ได้ตกลงเป็นปี2001ใช่ไหมครับ2001นะคะต้องเป็น2001นหนึ่งนะครับไม่ใช่2016นะะิะฮะใช่เราจะยรู้แต่ตัวย่ออย่างเดียวไม่ได้นะว่า ILO นี่คือองค์การระหว่างประเทศต้องตอบข้อนี้แน่นอนโอเคครับนะคะทำโจทย์ต้องระมัดระวังใช่ครับดูให้รอบคอบรอบคอบครับโอเคเออตัวอย่างข้อที่สองนะคะข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับระบบการจัดการความบอดภัยและอาชีวนามัยขององค์การแรงงานระหว่างประเทศนะข้อนี้ต้องวิเคราะห์สักนิดนึงก็ตัวเลือกที่1น,นะคะมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ทดแทนกฎหมายของรัฐนะข้อ2แนวปฏิบัติมีข้อผูกพันทางกฎหมายนะข้อ3ใช้บังคับเฉพาะกิจการขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูงนะข้อ 4. กํกหนดให้ต้องมีการขอ การรับรองระบบทุกปีนะแล้วก็ข้อห้า 5, เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการปรับปรุงการดําเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างต่อเนื่องนักศึกษาต้องเลือกข้อที่ถูกที่สุดน,นี่อาจารย์มีแนวไหมครับว่า๊เอถ้าจะต้องเลือกเนี่ยควรจะพิจารณาอะไรดีนะคะอันนี้เนี่ยคือถ้าเป็นข้อแรกนี่ไม่ใช่แน่นอนครับเพราะว่าวัตถุประสงค์ในการที่เขาออกระบบการจัดการนี้ขึ้นมาเนี่ย ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทด,ท,ทดแทนกฎหมายไม่ได้เลยไม่ใช่ต้องอยู่ภายใต้ก,กฎหมายนะจ๊ะเนาะจริงๆแล้วการปฏิบัตินะพวกนี้อ่ะก็คือจริงๆเนี่ยเป็นไปตามความสมัครใจด้วยซ้ำแนวปฏิบัติก็ไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมายมนะแล้วก็ข้อสามเนี่ยนียิ่งไม่ใช่เลยนะเพราะว่าสามารถที่จะใช้ได้ทุกประเภทกิจการ นะไม่ใช่เฉพาะกิจาการที่มีความเสี่ยงสูงเท่านั้นนะคะไม่ใช่แล้วก็ข้อสี่เขาไม่ได้มีการกําหนดนะว่าต้องขอ,อการรับรองระบบอะไรปีนี้ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือต้องเป็นตัวเลือกที่5นะ้าเป็นเครื่องมือใช่ไหมครับนะในการปรับปรุงการดำเนินงานแล้วนักศษา,ายอย่าลืมคีย์เวิร์ดตัวนี้ก็คืออย่างต,ต่อเนื่อง,องทำอะไรก็ตามเนี่ยไม่ใช่ทําเสร็จจบแต่มันจะต้องมี ตอนตอนเรงเขาถึงได้ทําระบบอันนี้ขึ้นมาครับจะได้เป็นวงจรคุณภาพครับต่อไปนะตัวอย่างโจทย์ข้อที่3ามนะคะองประกอบหลักของไอโรออดสองพนเนี่ยมีดังต่อไปนี้ยกเว้นข้อใดอืมอันนี้ที่อาจารย์เน้นเสมอเลยเป็นวงจรด้วยนะก็จะมีตัวเรื่องแต่ นโยบายแล้วก็การจัดองค์การนะการวางแผนการนำไปปฏิบัติการรณรงค์ส่งเสริมการประเมินผลการดำเนินการปรับปรุงนะอันนี้เราก็นึก <ขอ S 1> ถึง<อ> p <d> ี c a ได้เลยพ d ดีได้เลย,เลยใช่เนี่ยนะษาจจำภาพนี้ไว้ดีๆก็จะตอบคำถามนี้ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องที่เป็นคำตอบก็คือการรณรงค์ส่งเสริมนะไม่มีใช่ไหมคะในในองค์ประกอบเดี๋ยวนิดนึงหลักการนะครับ ต้องดูโจทย์ดีๆเขาใช้คำว่ายกเว้นแสดงว่าไม่ใช่เป็นองค์ประกอบหลักนะครับข้อโจทย์ทำนองนี้จะมีอย่างนี้ครับว่าข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักของไอโรอสอันนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นข้อสอบนี้จะคำถามจะดิ้นพลิกแพงไปอาจจะเป็นคำถามเขาเรียกว่าคู่ขนานได้ครับคู่ขนานกันอาจจะเป็นข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบหลักอข้อใด ใช่องค์ประกอบหลักอะไรเงี้ยนักศึกษาต้องดูดีข้อใดเป็นองค์ประกอบหลักนักศึกษาต้องอย่างที่จาย์ว่านะคะครับต่อไปเลยครับต่อไปนะคะก็จะเป็นโจทย์ตัวอย่างโจทย์ข้อที่4นะคะรับการมีส่วนร่วมของคนทํางานครับนะเป็นข้อกําหนดในองค์ประกอบข้อใดของไอโรออ0์สองพันหนึ่งครับนะคะก็จะมีนโยบายการจัดองค์การอะไรต่างเนี่ยนะการประเมินผลการดําเนินการปรับปรุงครับนะคะ อันนี้อย่างที่อาจารย์สรุปว่าเราสามารถดูตามภาพนี้ได้เลยเพราะว่าจะมีคีย์เวิร์ดหลักๆอยู่ในนี้จะเห็นว่าในเรื่องของ worker participation <ừ. S 2> จะอยู่ในองค์ประกอบในเรื่องของนโยบายนาโยบายใช่ไหมอ๋ออยู่ในในโยบายนะครับใช่นะเพราะฉะนั้นก็จะต้องตอบตัวเลือกที่1นึ่งก็คือนโยบายอันนี้ต้องอไปดูดีๆนะครับ่อบบไปครับข้อ5ครับ ข้อ5นะคะในองค์ประกอบการจัดองค์การหรือ organizing เนี่ยนะคะของ i อโร0สองพมีข้อกําหนดที่สําคัญได้แก่ข้อใดนะคะก็จะมีตัวเลือกตั้งแต่การทบทวนเบื้องต้นนะสมรรถนะและการฝึกอบรมะการจัดการความเสี่ยงการควบคุมการปฏิบัติและการวัดผลการปฏิบัติงานนะคะอันนี้เช่นกันนะคะ โดยสรุปเนื้อหาในในในหน่วยการสอนเราจะเห็นมีรายละเอียดเยอะแยะเลยในแต่ละเรื่องแต่สรุปอยู่ในนี้นะถ้าออในเรื่องการจัดองค์การใช่ไหม organizing เราจะเห็นว่ามี <A decision. S 1> ข้อกำหนดของเขาอยู่นะซึ่งตัวที่เป็นอยู่ในตัวเลือกปรากฏอยู่ในตัวเลือกก็คือนี้นะในเรื่องของสมรรถนะและการฝึกอบรมรบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือเป็นตัวเลือกที่สองนะ ในองค์ประกอบการจัดองค์การจะต้องมีข้อกําหนดที่สําคัญคือสมรรถนะและการฝึกอบรมครับต่อไปข้อ6นะข้อใดเป็นมาตรการการป้องกันและควบคุมอันตรายที่ควรดําเนินการเป็นลําดับแรกนะครัก็จะมีตัวเรื่องแต่การควบคุมทางวิศวกรรมนะการกําจัดอันตรายหรือความเสี่ยงการควบคุมทางการบริหารจัดการนะการออกกฎระเบียบด้านความปลอดภัย แล้วก็การจัดหา PPE ครับตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือต้องเป็นตัวเลือกที่2องคือการกําจัดอันตรายหรือความเสี่ยงนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยจะปลอดภัยเลยใช่ไหมครับเป็นอันดับแรกที่จะทําให้ปลอดภัยสูงสุดอันนี้ต้องระวังคําถามว่าเป็นลําดับแรกใช่นะครับส่วนมาตรการอื่นๆเนี่ยลองลงมาโดยเฉพาะ PPE เนี่ยอันดับท้ายๆนะคะ ข้อ 7, 7ครับข้อ7นะสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างจำนวนตั้งแต่กี่คนขึ้นไปต้องจัดให้มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีหม่และวาสภาพแวดล้อมในการทำงานอันนี้อยู่ในกฎกระทรวงใช่ไหมคะก็จะมีตัวเลือกออหลากหลายนะ ในเรื่องจำนวนคําตอบที่ถูกต้คือ็คือ50คนเป็นตัวที่น้อยที่สุดในนี้ซึ่งสบังคับไว้เลยว่า50คนเคนอย่าขึ้นไปใช่ไหมต้องมีระบบครอยู่ในกฎกระทรวงปี53นะคะข้อสุดท้ายครับตัวอย่างข้อสุดท้ายนะการนําระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของกระทรวงแรงงานสู่การปฏิบัติในสถานประกอบกิจการมีการแบ่งการปฏิบัติออกเป็นหลายระดับข้อใดถือว่าเป็นระดับสูงสุด นะคะเขาก็มีตัวเลือกแต่ระดับ g o พ d p a t i n u m Superior Excellent นี้มีมีท่านอาจารย์สอนไปแล้วว่าไปแล้วนะจุดระดับสุดท้ายคำตอบที่ถูกต้องก็คือระดับ p พ a t i n u m นะคะโอเคเนาะจะเห็นว่าไม่ยากไม่ยากนะครับท่านักศึกษาอ่านรายละเอียดตั้งใจอ่านให้ให้ดีให้ครบถ้วนนะคะในช่วงที่3นะครับก็จะเป็นการ ฝึกปฏิบัติจากแบบทดสอบนะครับในหน่วยที่15ก็คือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งจะมีโจทย์นะครับซึ่งท่านรองศาสตราจารย์ดรจิตพันธ์ภูษาพฤฤักดีพ,พ,บพบนะครับก็จะมาให้นักศึกษารองทำแบบฝึกครับเชิญเลยครับ ก็แบบทดสอบที่ให้นักศึกษาลองทานะคะในข้อหนึ่งนะคะข้อใดถูกต้องมากที่สุดเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงระบบคือข้อใดน,นะคะนักศึกษาดูดูคาตอบตั้งแต่ข้อกไก่ถึงจอจานนะคะคิดว่าควรจะเลือกข้อไหนดีคะค่ะคำตอบก็คือข้อจอจานนะคะมันครอบคลุมหมดเลยคือการดูแลแก้ไขปรับปรุงปัญหาสิ่งแวดล้อมขององค์กรโดยใช้กระบวนการจัดการนะคะประกอบด้วยการวางแผนก็ PD, คือ PDC a นั่นแหละนะคะวางแผนดําเนินการตรวจสอบการแก้ไข แล้วก็เป็นวงจรทีต่ต้องทำอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วเป็นการแล้วที่สำคัญก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานตามปกติขององค์กรด้วยนะคะเพราะนั้นก็อจอจานก็จะครอบคลุมมากที่สุดข้อสองนะคะการจัดทำระบบก,การจัดก,การเสียงว่าเรามีวัตถุประสงค์สำคัญคือข้อไหนคะเอ,อ่อนักศึกษาลองดูคำตอบตั้งแต่กไก่ถึงจอจานนะคะข้อไหนดีคะอืมค hmm. ่ะกไก่นะคะก็จะครอบคลุมหมดนะคะ วัตถุประสงค์คือปรับปรุงสมรรถภาพการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องนะคะคำว่าต่อเนื่องสําคัญนะคะการเป็นประการด้านพันธกรณีกฎหมายและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะต้องให้ถึงบรรลุวัตถุประสงค์ด้านด้านสิ่งแวดล้อมให้ได้นะคะคนี่คือวัตถุประสงค์ที่สําคัญะคะ่ะข้อ 3. นะคะในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมม,มก14,1 2559ได้นิยามคําว่าสิ่งแวดล้อมหมายถึงข้อไหนค่ะ นักศาลองดูคําตอบขอไก่จึงจอจานข้อไหนดีคะขอควายนะคะก็คือสิ่งที่อยู่รอบๆอบองค์กรที่ได้ดําเนินการอยู่รวมทั้งอากาศนา้ําพื้นดินทร,รัพยากรพืชสัตว์และก็ตัวมนุษย์ด้วยนะคะตรงนี้คือสําคัญจะเห็นว่าข้อนี้ครอบคลุมทุกอย่างใช่ค่ะข้อที่4ข้อที่สข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคํานิยามที่ถูกกาหนดได้ตามมอกมื่นสีงสองห้ ข้าวนะคะการนักษาดูคํา,าคตอบนะคะกอไก่ถึงจ้าจานนะคะค่ะคําคตอบที่ไม่ถูกต้องคือความเสี่ยงหมายถึงผลกระทบที่ไม่แน่นอนหรือก็คือความขาดทุนผลกําไรในด้านธุรกิจขององค์กรไม่ใช่เรื่องธุรกิจอย่างเดียวนะมันต้องรวมถึงสุขภาพ<อ>สิ่งแวดล้อมนะคะค่ะความาวาปลอดภัยใช่ใช่เพราะมันเป็นเรื่องของอาชีพนวมย<ช>ัยและความปลอดภัยถ้าไม่ดูตรงนั้นตรงนี้ก็ขาดทุนแน่นอนไม่กำไรใช่ครับค่ะ ข้อห้าข้อห้านะคะระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมกหมื่นสี่พันหนึ่งสองพันห้าร้อยห้าิเก้ามีองค์ประกอบที่สําคัญคือข้อใดคะกอไก่ถึงจอจานนักศึกษาลองพิจารณาดูนะคะค่ะคําตอบที่ถูกก็คือข้อสุดท้ายนะข้อครบพูดหมดเลยนะคะค่ะก็คงไม่ต้องอ่านคําตอบนะนักษาไปค้นไปอ่านในหนังสือได้เลยจะเห็นไหมครับว่าที่สําคัญก็คือนักศึกษาจะต้อง เข้าใจเรื่ององค์ประกอบใช่ข้อกำหนดนะครับน้อยที่สุดก็คือจะต้องรู้ว่ามันมีข้อกำหนดอะไรบ้างค่ะแล้วถ้านักศึกษาเข้าใจหน่วย13หน่วย15ไม่มีปัญหาเลยเพราะมันล้อตามกันเปียบเลยนะคะครับต่อไปครับข้อ6นะคะรายละเอียดของข้อกำหนดที่เกี่ยวกับวางแผนประกอบด้วยข้อกำหนดข้ออะไรบ้างถ้านักศึกษายังจำได้ก็จะเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะเพราะนั้นข้อที่ถูกต้องกอไก่ถึงจอจานคือข้อไหนดีเอ่ย ข้อไก่นะคะครับ,รบก็มีอยู่สเรื่องคือบริบทขององค์กรความเป็นผู้นําและการวางแผนนะคะครับข้อเครับข้อเรายละเอียดของข้อกำหนดที่เกี่ยวกับารปฏิบัติประกอบด้วยข้ออะไรบ้างคล้ายกับเมื่อหน่วยที่13เช่นเดียวกันเลยนะคะค่ะก็คือข้อ2ข้อกําหนด การเปิใบก็คือข้อกําหนดเรื่องการสับสน,นและการดําเนินงานนะคะคจปะปฏิบัติได้คุณต้องมีสิ่งสนับสนุนแ้วคุณต้องมีวิธีการดําเนินงานนะคะ,คคะข้อแปนะคะรายละเอียดของข้อกําหนดเกี่ยวกับการประเมินประกอบด้วยอะไรบ้างค่ะกอไก่ถึงจอจ,จานข้อไหนดีเอ่ยค่ะก็ไก่นะคะการประเมินก็คือต้องมีการกําหนดประเมินวิธีการประเมนนินก็คือประเมินอะไรบ้างเราเฝ้าระวังไหมเราวัดไหมเราวิเคราะห์ไหมเราประเมินไหมแล้วเรา ประเมินตรวจภายในด้วยหรือเปล่าแล้วก็ฝ่ายบริหารมาทบทวนกับเราด้วยไหมนะคะอันนี้สำคัญสาคัญค่ะ,คะข้อ9ข้อ9นะคะละเอียดของข้อกําหนดเกี่ยวกับการปรับปรุงประกอบด้วยข้อกําหนดได้บ้างนะคะข้อไหนดีเอ่ยข้ไก่ถรงอจ้าจาน ถ้ายังจำเมื่อกี้หน่วย13ได้ก็เช่นเดียวกันนะคะของการปรับปรุงก็คือต้องมีข้อกําหนดสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนดมีอะไรบ้างปฏิบัติการแก้ไขหรือยังแล้วรวมคำการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยอันนี้ก็ชัดเจนนะคะชัดเจนรักศึกษาเดาได้เลยนะฮะอันนี้เป็นข้อกําหนดเกี่ยวกับการปรับปรุงใช่ค่ะนักศึกษาต้องแม่นยําตรงนี้นะครับค่ะข้อสุดท้ายนะคะองค์กรได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการดําเนินงานการจัดทํา ระบบการจัดการสิ่งวัดล้อมมกหม0่นสีต้องมีแนวทางในการปฏิบัติขั้นตอนอย่างไรบ้างก็เช่นเดียวกันนะคะก็มี4ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกขากอกไก่ถึงจอจานข้อไหนดีเอย่ยนะคะที่ครอบคุมมากที่สุดค่ะข้อขอไข่วางแผนก่อนอวางแผนเสร็จแล้วคุณก็ไปทําเอกสารว่าจะทํำยังไงแต่แล้วก็ไปปฏิบัติใช่ไหมแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็ ประเมินมีการอันนี้เหมือนกับวงจร p d c a เลยใช่ค่ะใช่ค่ะนี่เป็นเรื่องที่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 เดมิงเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยใช่ค่ะค่ะก็คิดว่านักศึกษาพอจะได้ลองทดสอบตัวเองนะคะว่าที่เราอ่านเราศึกษาไปนั้นเนี่ยหรือฟังอะไรการสอนคคงจะทําได้แล้วนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็คือทุกทุกองประกอบข้อกําหนดพวกนี้นะครับจะต้องจะต้องแม่นยำนะครับ จากการที่ได้ให้นักศึกษาลองทําแบบทดสอบนักศึกษาคงจะเห็นแล้วนะคะว่าสิ่งที่สําคัญสําหรับมาตรฐานทั้งสองซีรีส์สองอนุกรมนั้นก็ mm hmm. ก็คือเรื่องของนักศึกษาต้องแม่นยําในเรื่องของข้อกําหนดและก็องค์ประกอบของมาตรฐานทั้งสองมาตรฐานนั้นนะคะครับจากที่ได้รับฟังนะครับรายการที่5นะครับในการที่5้านี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับนักศึกษาจะต้องไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ในประมวลสาระชุดวิชานะครับและลองทดสอบนะครับในแบบฝึกปฏิบัติที่อยู่ท้ายของในแต่ละหน่วยนะครับทั้งหน่วยที่13-14และ15นะครับออขอให้นักศึกษานะครับเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็ศึกษาอย่างมุ่งมั่นนะครับแล้วก็ขอให้ประสบผลสำเร็จในการที่จะศึกษาออชุดวิชานี้ต่อไปนะครับทั้งหน่วยที่13-14ถึง14 15นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยท่านอาจารย์ก็ได้ให้แนวไว้แล้วว่า หน่วย13และ15ซึ่งเป็นทั้งสองระบบเนี่ยนะครับจะเป็นหน่วยที่มีความคล้ายคลึงกันนะครับซึ่งซึ่ง13อาจจะไปเน้นในเรื่องของเรื่องของระบบอาชีวะใหม่และความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการแต่หน่วยที่15นี้ก็จะเน้นไปเรื่องของสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจจะส่งผลกระทบจากสถานประกอบกิจการไปสู่สิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับครับครับก็ตรงตรงนี้เนี่ยก็ขอให้นักศึกษานะครับพยายามที่ เข้าใจนะครับมีความเข้าใจในเรื่องของแนวคิดทั้งสองหน่วยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้ายึดหลักในการที่จะเข้าใจแล้วก็จดจำเนี่ยก็จะไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีประเด็นที่คล้ายๆกันจะแตกต่างกันแต่เฉพาะที่อยู่ในเรื่องของตัวสถานประกอบกิจการเองกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับครับครับไม่ตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรจิตภพันธ์ ภูษาภักติพบนะครับที่มาเป็นวิทยากรบรรยายในทั้งสองหน่วยที่อาจารย์เป็นผู้ที่รับผิดชอบเขียนด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณเช่นเดียวกันค่ะ